เอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการ์เอลนินโยนะคะไทยเราปีสองปีนี้เผชิญกับภาวะเอลนินโยแน่นอนแม้ว่าช่วงนี้มีฝนตกในหล,หลายๆพื้นที่แต่ก็มีการคาดการว่าฤดูฝนปีนี้ฝนจะตกน้อยกว่าปกติจากปรากฏการ์เอลนินโยนี่แหละค่ะดังนั้นเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้รําฤดูฝนปีนี้สอทอนอชอก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปหารือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็มีการเปิดเผยถึงแผน พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลางเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแ้งสัซากด้วยค่ะนายโสรสีกิติมนทลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทออนชพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาแผนหลักแบบปูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่ตอนกลางรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภยัยฤดูฝนในปี2566นี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าพื้นที่โครงการมีสภาพปัญหาทั้งด้านอุทกภัยภัยแล้งซ้ำซากและเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีค่ะ รวมถึงยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งเนี่ยพบเกือบทุกพื้นที่มีเสี่ยงภัยแล้งประมาณ7จ็ดล้านสี่เจ็ดหมนไร่เนื่องจากว่ามีปริมาณน,น้ําเก็บกักใช้การของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันอยู่ที่2,478ล้านลูกบาศเมตมรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็อยู่ที่ร้อยละ43ของปริมาณน,น้ําท่าเฉลี่ยรายปีในขณะที่ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุป,ปโภคบริโภค ใช้เพื่อการเกษตรประสุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวทุกกิจกรรมรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า3,370ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีก็เลยส่งผลให้ขณะน,นี้มีปริมาณน้ำที่ขาดแคลนอยู่ที่504ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีค่ะ ส่วนฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกวา่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ5แล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนินโยซึ่งจากการติดตามแผนการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําชีก็พบว่าเขื่อนจุฬาพรเขื่อนลำปาวแล้วก็เขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ําในเขื่อนเฉลี่ยเนี่ยร้อยละ40ของความจุอ่างคือบางเขื่อนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละสาบนะคะาบางเขื่อนก็ มากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละสีแต่ว่าน้ําใช้การได้เฉลี่ยเนี่ยมีไม่ถึงร้อยละยีค่ะก็น้อยกว่าปีที่ผ่านผ่านมาก็เลยอยากจะรณรงค์ให้เกษตรกรพอป,ปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ชุกพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์เอลนินโยคาดการณ์ว่าจะ ลากยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะปี2567สถานการณ์ภัยแล้งจะเทียบเท่าปี2552แต่ถือว่าโชคดีที่ปีที่ผ่านๆมาได้มีการเตรียมการบรหิหารจัดการน้ำอย่างดีส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็คืออยู่ที่ร้อยละ50ของความจุเก็บกักก็น้อยกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้สั่งการไปแล้วนะคะให้ปรับแผนบริหารจัดการน้ําเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมดพร้อมเร่งทําความเข้าใจกเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อยแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์เรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็รณรงค์อย่างจริงจังด้วย